บายดีสบายดีสบายดี FC ไว้ทุกคนเลยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อพิเศษเนาะน้องบอลมาถ่ายคลิปเนาะแต่ปกติฮันบ่ค่อยได้ถ่ายมื้อนี้ก็ได้ฮับทุเรียนแล้วเด้อทุกคนทุเรียนตัวนี้ก็คือได้มาจากเจ้าของฮานที่เฮาซื้อนําตอนนั้นฮะเนาะก่อนปีใหม่ฮันก็คือซื้อมาแล้วบ่สุกลาทีนี้หลังจากที่ปอกเบิ่งแล้วบ่สุกละเจ้าของฮานเพิ่นก็แนะนำให้เอาปกไว้คือเก่าปกไว้ประมาณ2มื้อแล้วมาเบิ่งเฮากระทา2มื้อละมาปอกเบิ่งมันก็ยังบ่สุกคือเก่าแล้วทีนี้เจ้าของฮานเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสิถือนให้ใหม่เนาะแล้วเพิ่นก็ได้ให้ใหม่แท้ๆแต่ว่าพอดีถ้าฮอด2มื้อแล้วก็ถึกมื้อสงกรานต์แล้วทีนี้คนส่งเพิ่นก็บ่ได้ปิดดอกแต่ว่าทางฮานเพิ่นทำการหยุดการขายเครื่องเนาะแล้วก็เลยว่าเพิ่นว่าแล้วปีใหม่ละสิส่งให้แล้วทีนี้แล้วปีใหม่มาก็ดนเติบละแต่ว่าทุเรียนเพิ่นหักกับเขาหลังจากเขามาแล้วก็ยังบ่สุกเพราะว่าเพิ่นสิส่งตัวสุกมาให้เฮาเลยสุกพร้อมกินเลยสิหน้าบัดนี้นะเพราะว่าเพิ่นว่าเพื่อความสัวเนาะย่านมาฮอดแล้วสิบ่สุกอีกแล้วตอนนี้ก็ได้ฮับแล้วเด้อทุกคนตัวนี้ที่เพิ่นอั่นฝากมาให้จะเป็นทุเรียนหม่อนทองเนาะสุดแล้วนี่บ่แม่นแต่ว่าสุดนี้ฮันจะได้ราคามันสิลดลงเด้อทุกคนราคาลดลงว่าซั่นน้ำหนักลดลงแต่ว่าสุดนี้น่าจะสุกแน่นอนเนาะเพราะว่ากินพุ่งกระจายมาตั้งแต่ตอนไปเอาน่ะโอ้หน่วยใหญ่ว้าวนี่หน่วยใหญ่เด้อทุกคนหอมบ่บอลแก้วมาบอลก็กินวะมาอันนี้ก็กินวะเอาผ้าไปเอาผ้าคอมาไปสลีสิเอามาพอบอลเอาผ้าตัวนี้น้อยอยู่ไหนพุ่งเอาผ้าตัวนั้นหน่วยใหญ่โคตรเอาตัวนั้นก็ได้มั้ยตัวนี้แม่นสุกพร้อมกินแล้วทุกคนนี่อ๊บมีใครอยู่พอดีป้าทุกคนเอ๋นี่มามานั่งลงนั่งลงเฮ็ดหูปกก่อนมาอีตัวนี้แม่สิบ่บ่บ่ใส่ฮันใส่นี่นี่มาในที่สุดเราก็จะได้กินเนาะมีจักบัวกับบ่แน่ใจน่าจะ5บัวเด้อทุกคนแม่นล่ะเนาะน่าจะ5บัวปอกทุเรียนก็บ่ค่อยถนัดดอกปกติฮันซื้อมาปีกายนี่ก็มีแต่เอื้อยปอกเนาะตัวนี้น่าจะสุก 100% ล่ะเพราะว่าอันกินมันฟุ้งกระจายแหงละเอามาตัวสุดแล้วนี่ฮันจะบ่แม่นหม่อนทองเนาะจะเป็นซื้อหยังบ่แหละแล้วก็จะบ่มีกินเลยตัวนี้ฮันกินแห้งตอนไปเอาเครื่องนั้นก็ฮู้เลยนะว่าแก๊สใดบอกพนักงานเลยว่าแก๊สนี้กินแห้งเลยดิบ่ฮู้เรื่องปอกทุเรียนนี้ถ้าให้ปอกถูกวิธีก็บ่ถูกดอกเพราะว่าเฮาบ่เคยปอกขนาดถุงมือก็ไม่มีค่ะนี่อ่ะยังมาสลีสิเอ็ดเพิ่นบอกให้เซาะตามร่องมันแบบนี้ย่านมันทึกเนื้อมันดิโอ้สิบ่ทึกเนื้อซะบ่นี่ปอกยากแต่ว่ามักปอกแม่บางก็มักแต่ว่าช่วงนี้อยู่ลาวแพงเนาะFC ไทยบอกว่าไปกินทุเรียนที่ไทยช่วงนี้ทุเรียนถูกก็น่าจะถูกเนาะเพราะว่าอยู่ไทยมันมีหลายแต่ว่าอยู่ลาวนี่ยังมีน้อยนี่แม่มาได้ของไอซิดบ่ของไอซิดนะFC บอกคาใจจังเลยป๊าอีซีมก็สุกแล้วตัวนี้สุกแล้วว่ะแซ่บว่ะบอลแซ่บไม่เดียวว่ะไม่ง่ายดีตาแบบตีอยู่ห้องตีแหงเนาะน้องสุกไปยืดไทยไปสิสะดวกซื้อทั่วเรียนงามกินเนาะอุ้ยอย่าฟ้าบอลหน้าลูกเยอะเอาไว้ดีก่อน
บัดนี้จึงกินแตะๆหน้าจอเด้แกะแล้วแล้วจึงมากินมาเดียวนี่อู้เอาไว้ถ่ายรูปไปยั่วพี่สาวก่อนเอาไปยั่วสรุปก่อนบ่อนสรุปกับบ่มีเงินซื้อกินแต่ว่ายากมันแพงโพดน่ะช่วงนี้ทุเรียนหักก็เข้ามาไม่ตัวนี้หั่น 200,000 ป้าเดี๋ยวว่าตัวเก่าหั่นได้2หน่วยแต่ว่าโอ้ยมาชิมบาทได้หลายโลแต่ว่าบัดนี้มันเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนม่อนทองแล้วมันได้ลดราคาตัวคือลดกิโลลงเลยได้น้อยแต่ว่าถ้ามันเซฟก็คุ้มค่าอยู่สีก็บ่งามเนาะสีก็บ่งามงามแล้วสนี่สีเหลืองก็นี่ติดตายเลยนะเกดดีเด้นะบ่อนนะหอมเด้คนบ่มักนี่ว่าเม่นคนมักนี่บ้าเม่นมันเฮาะเม่นมันเม่นบ่อนเด้ปอกงามทายฮู้ค่อยงามเด้โอ้ตัวนี้งามตัวนี้นะโอ้ยบ่เดียวบอนบ่เดียวบอนก็มักซวยบ่ะบอนจักสิมักคือหยังบอนมักคือหยังเพลงมานี่บอนมันต้องมักก็ได้ให้ตัวมักคนเดียวบอนตะกี้หั่นบ่ได้กินเด้แล้วก็ไอ้เพชรบอกว่าบ่มักละดีว่าซั่นแล้วบัดนี้กินแล้วติดใจพ่อบอนเมื่อละเมื่อละมาอีกแล้วมาให้เราอือโอ้รวยเละเฮานะพ่อบอนบ่มักติพ่อบอนบ่กินเนาะพ่อบอนบ่กินเนาะบ่กินแทนแล้วบ่เออพี่กายนี่เอามาสักกินกินโอ้ตัวนี้ปากนะค่ะๆๆสุกพร้อมกินบ่กินวะบ่มักแล้ววะอันมันมีอันนี้แก้มวะเล็กๆน้อยๆเลียมให้หมดอย่าให้เหลือโอ้มีหาผูงามๆแหละอย่าบอกว่าไม่อร่อยนะอร่อยมากนี่อุ้ยอันนี้ขอซิมก็ได้สลีขอซิมก็ได้แตะให้แม่แม่แตะจอให้ได้แตะอีกลูกลูกมากป้าวตามืออื่นมือหันมาลูกกดได้มากมือนั้นไม่ได้มากแล้วมือนี้มากที่มากคิดดูประตูอย่างบ่มากถ้าประตูมากแล้วจะเวียนเนาะราคาแพงประตูมากค่อยพอแห้งแหละซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอแหละเพลงกะโลงกินก็จะน้อยอยู่ลองสานกะค่ายถ้าราคาทุเรียนลดลงกว่านี้น้อยนึงขนาดลองสั่งเพิ่นก็เอามาหรือว่าถ้าเฮาสั่งให้ถ้าเฮาสั่งเพิ่นก็เอามาเพิ่นว่าเอามาแบบเอามาไม่ดุ่นนะถ้ามันบ่ได้คายแล้วมันสิลุกขึ้นโหอย่างนี้กันนึ่งกันเลยอันไรแมวอะไรวะไอ้สุดท้ายนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแห่งยาดิเดะแห่งวัดชิทายหุบงามนี้มันนี่ตาลี่ปอกตัวนี้ละตาลี่เอาไว้ทางถึงนี้ดักดีกว่าทุเรียนเฮาหั่นก็สิสุกบ่ได้บ่ก็สิสุกอยู่ดอกทุเรียนนําค่ะทุเรียนนั่นทุกคนนี่นี่กะสุกพร้อมกินแล้วมันตัวนี้เอาสุกพร้อมกินเลยเจ้าของห้านเพิ่นก็ย้านเฮาผิดหวังอีกเทื่อนึงค่ะนะเพิ่นก็เลยว่าสิเอาพร้อมกินให้ลูกค้านี่ทุกคนมันตัวนี้เด้อย่าฟ้าอย่าฟ้าอย่าฟ้าโอ๊ยมันสิตกเนาะนี่อือน่าอร่อยมั้ยทุกคน ถ่ายรูปไปอวดพี่สาวก่อน
แป๊บหนึ่งแกะใส่ถ้วยได้ป่ะนี่แกะวะบ่บ่ซอรี่เอสเองยามันเละเด้นี่ว้ายตะใช่ป่ะนี่ทำมากไปอย่าขี้ดื้อมื้อเช้าซอรี่เฮ็ดว้ามื้อนี้ปอกทุเรียนได้งามขนาดทุกคนเห็นอยู่เฟซเพิ่นปอกงามงามก็แปลกใจว่าเพิ่นตัวปอกงามแท้บ่เละบ่เอ่ยอันเด้อแม่นแท้เพิ่นปอกกันแบบนี้นี่อ้าวป๊าป๊าเออป๊าแม่ใส่ไข่มือตามของอ้าวน้ำน้ำน้ำจังหวะนี่คนบนเงินเนี่ยไม่มีวะนะนี่จ้าทุกคนหายหุบอีกกันเด้ออ่ะวัดจับวัดหลายมันบ่ได้ความจะเปิดใกล้กว่าคือว่าอันนั้นเปิดเอาเงินไปเสื้อเอาบ่เนาะสั่นอยู่นะแม่บอกเพิ่งดูบ่ได้ใส่โฟมนะแม่เอาพี่แม่มาฝากพี่ไว้จงไว้เซเย็นกินจักดุมจงสองดุมน้อยนี้ไว้กินเซเย็นเอาวันเท่านะมามาจ้ะทุกคนมามาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆเลยมากัดกัดกัดพร้อมกันแม่มาบอลก็ได้มีตูนะนี่วะอื้ออันน้อยฉันเอาเสียไว้กินแช่เย็นนี่เอาตัวนี้ตัวใหญ่เห็นป่ะอือว้ายโอ้บุกเดือใหญ่ใหญ่จะซื้อกันนั่นหรือเปล่าแซ่บอยู่เนาะจะมันบุญเย็นเอาไปแช่เย็นอือแต่ว่ามีแกงอือไว้เป็นตูนะตัวนี้ซุปพร้อมกินถ้ากายนี่ก็เละแล้วได้นี่คนตู้บ่กินว่ะแกนใหญ่มันกัดเลยแกนน่ะอืมกัดหมดแล้วจึงกินจังเอาแกนมันเพราะว่าถ้าเอาแกนแล้วมันสิเละแล้วกัดออกกัดกินไปนําเลยเป็นเด้อเหลือเละนุ่นมือได้ลูกว่าจะกินมัดกินได้พันบะมักมัดกินตัวแพ้แข็งนั่นเลยอืมก็ฉันอันนั้นตัวนี้มันยักเละเละได้ละทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็กินแซ่บกินมาพอบันเหม็นแต่ฮอตพูดใช่ไหมตดแม่บ่นกินบ่นเอาไปให้แม่ได้แม่บ่นบ่นกินทีละขาดละมีเย็นใช่ทองยางค่ะให้กินกับข้าวบีโอนี่ป้อนปั๊บป้อนปั๊บเลยนะคุณน่ะแล้วเอาไปเซตตู้เย็นค่ะแฟกไว้กินกับแม่โอ้ฮอนก็คือเออเรามากินทะเลียนนะฮอนหน่อยเดี๋ยวจะทําแบบน้ําหนักขึ้นได้กินอันนี้น้ําหนักขึ้นปั๊บๆเลยพี่กายนี่ไอ้เพชรมาซื้อมากินน้ําหนักขึ้น7โลสวงทุเรียนขึ้นแซ่บขนาดน่ากินจนบัดดมหวานเนาะหวานแซ่บดีมันรักอันนู้นเนี่ยเอาไว้เสิร์ฟอันนั้นตัวนั้นด้วยจ้ะกินเอาให้กินกินค่ะ
สามบัวนี่ไว้ใช้ตู้เย็นจานสามบัวฮะกินอะไรกินไอ้นี่เอาไปให้แม่เด้อเอาวะให้มันมาครับแล้วมาตัวนั้นเขากินแล้วมักกินอันตัวแข็งบ่มีไอ้ตัวแข็งเตะเย็นหน้าก็แล้วมันเย็นก็กินตัวมันแข็งโซ่ได้ว่าโอเคแล้วส่งมาสู้ไปเวลาปะส่งยกเงินครัวบอลส่งยกเงินครัวมันเก็บลูกอยู่นี่ล่ะเอาตอนนี้ก็กินเรียบร้อยแล้วทุกคนอย่างเต้เท่านี้เนาะอย่าสิเอาตัวนี้ให้น้องบอลเมื่อให้แม่กินเนาะเหลือสองตัวนี้เอาไว้แซ่เย็นกินตอนเย็นตัวแข็งนี่ใส่ถุงยางมันได้เมื่อจะได้เหมือนไปเอ็ดตกเลยเอ้าค่อยๆยางเด้อแลนเลยอุ้ยแลนจากน้อยตกแล้วมันบ่แข็งแล้วได้สิไปแค่ไปแม่ยังหันดิสิไปอย่าเอ็นลูกมือเด้อเนาะอุ้ยบ่เฮ็ดอย่างนั้นเฮ็ดมันสิเปื่อยโอ้ยๆๆแค่ไปเลยๆเออๆนั่นแหละเตะสะดุดล้มซะโอ้ยังแซ่บอยู่ทุกคนยังอยากกินอยู่เห็นเพิ่นเอ็ดฮะเนาะงามขนาดเป็นตาสะโอ้นะจ๊ะเดียวนี่แหละเออเป็นตาสะโอ้นขนาดนี้อยากกินอยากกิน FC บอกว่าช่วงนี้ทุเรียนอยู่ไทยแพงมากินที่ไทยเออทุเรียนถูกมากินที่ไทยอยากไปอยู่น็อตคนแต่ว่าขอกินอยู่ลาวก่อนมื้อนี้อดไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลิกอ่ะมาอัปเดตให้ทุกคนรู้เนาะว่าทุเรียนที่น้องลี่ซื้อมา บ่สุกมื้อนั้นได้กินแล้วเด้อเนาะเพิ่นอันเถินให้ไหมแซ่บหลายเด้อเนาะหานี้ไปซื้อได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นทุเรียนแซ่บถ้าอยู่ต่างแข่งนี่เอาเป็นตัวพร้อมกินก็ได้ถ้าบ่ได้อยู่ไกลคือน้องลี่นี่นะเนาะแบบฝากมือเดียวก็ฮอดแล้วถ้าเป็นอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือพุ่นแท้ๆก็เอาตัวบ่สุกก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนกะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะฝาก FC กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในเด้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายคือมันจบแล้ว